ทายรวมเพื่อชาติเพื่อไทยเป็นประชาฝ่าใดของใครทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทุกมวลด้วยจรวดไม้รับสมัครที่ไทยรับสมุกแต่ที่รบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครทุกทีหลังเลือดถูกยาเป็นชาตินี้สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าหงาแข้งนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติระดับท้องถิ่นนะครับสำหรับประชาชนอุทัยหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมสัตว์นะครับมาเรียนรู้ธรรมชาติที่ในสถานีได้นะครับจุดประสงค์การสร้างเพจ Facebook ของสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าหงาแข้งนะครับก็เพื่อจะให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ที่ติดตามแล้วก็สื่อสารกับผู้สนใจทั่วไปว่าเรามีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ก็สามารถบริจาคเข้าโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์มาเป็นค่าอาหารสัตว์ค่าเลี้ยงดูค่าซ่อมแซมกรงคอกได้นะครับก็มีคนทั้งจากอำเภอลานสักหรือว่าคนจากจังหวัดอุทัยเนี่ยซึ่งเขาสามารถหาอาหารสดมาให้เราได้อย่างผลไม้องุ่นกล้วยมันเทศมันแก้วอะไรเงี้ยเวลาเขามาเยี่ยมสถานีเยี่ยมสัตว์เขาก็ติดมาด้วยพ่อใหญ่ของสถานีตัวแรกก็คือของคอนะครับของคอก็แรกเริ่มทีคอนี่เป็นเสือว่าอยากแข้งเลยเป็นลูกของลุงนภาซึ่งเป็นเสือที่อยู่บนเขตของว่าอยากแข้งเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขานังลำสนใจเขือเขานังลำติดตามตัวแม่เขาอยู่แล้วตัวแม่ที่คลอดลูกคอกแรกก็ลูกก็ตายหมดเพราะเขาเป็นคอกที่สองแต่ตอนที่ได้ของคอมาเนี่ยจีบีเอสที่ปลอกคอของแม่เขาแบตเตอรี่หมดเขาติดตามตัวแม่ไม่ได้แล้วก็ไปเจอสุดท้ายก็เจอลูกเสืออยู่3ตัวในหลังตายไปตัวแล้วก็เลยตัดเพื่อจะเอาลงมา2ตัวก็อีกตัวนึงก็เอามาได้คืนเดียวก็อยู่ไม่รอดเพราะเขาขาดน้ำมาหลายวันเกินของคอก็พักพวกผมมาจนรอดอยู่ทุกวันเนี่ยกองคอเนี่ยที่มาเป็นพระเอกนำเพจเนี่ยเพราะว่ากองคอเนี่ยเหมือนกับเสียสละชีวิตป่าแต่ว่ายังมาดำรงพันธุกรรมเสืออินโดจีนแท้ๆของไทยเราเนี่ยครับให้คงอยู่ต่อไปได้เพราะว่าเสือที่เราไม่รู้แหล่งเนี่ยบางทีเราตรวจพันธุกรรมได้แต่สายแม่อยู่ระบุว่าเป็นอินโดจีนแต่ว่าอาจจะมีพ่อที่เป็นข้ามสายพันธุ์มาข้ามชนิดย่อยมาเป็นเบงกอลเป็นไซบีเรียมาแต่ว่าเนี่ยเป็นความหวังว่าอาจจะมีสักวันหนึ่งที่คองคออาจจะได้กลับไปอยู่ในป่าหรือว่าอาจจะมีลูกมีหลานของคองคอได้กลับไปสู่ป่าเพื่อยังคงรักษาพันธุกรรมเสือเนียวจีนป่าห้วยแข้งไว้ซึ่งเป็นความหวังของการรักษาเสือโคร่งอินโดจีนของไทยตัวที่2เราก็คือเจ้านายครับเจ้านายเนี่ยเป็นนกแก๊กเป็นหนึ่งในชนิดของนกเงือกนะครับก็ตอนมานี่ก็เป็นลูกนกก็คือยังไม่สามารถหยิบอาหารจิกอาหารกินเองได้คนเลี้ยงจะต้องดูแลเลี้ยงป้อนอยู่นะครับเราเลี้ยงดูแลมาได้ครึ่งปีนะครับก็ขนงอกเต็มละแข็งแรงละเราก็ปล่อยจากกรงเลี้ยงนะครับให้ใช้ชีวิตอิสระในสถานีตอนแรกก็ยังไม่มีชื่อหรอกนะครับแต่ว่าด้วยนิสัยพฤติกรรมนะครับก็คือปกติเช้าๆเนี่ยก็จะบินมาที่สำนักงานมารอเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็จะตามไปที่นู่นที่นี่เหมือนกับไปคุมงานก็เลยตั้งชื่อให้ก็ชื่อเจ้านายนะครับที่เราเห็นเจ้านายอยู่นอกกรงนะครับแล้วก็มีกก1กก2ก็เพิ่งจะมีสวงมี่ที่เพิ่งออกจากกรงมาไม่นานนี่นะครับก็เป็นลักษณะการฝึกปรับพฤติกรรม
ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้สัตว์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมก็ถ้ามีแผนไปปล่อยในธรรมชาติก็จะลดขั้นตอนนี้ลงไปได้เป็นสัตวบาลประจำสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็หน้าที่หลักๆก็คือเป็นคนดูแลสัตว์ภายในสถานีบันทึกสัตว์ป่วยสัตว์ตายแล้วก็ดูแลตั้งแต่โภชนาการสัตว์ป่าที่เข้ามาแล้วก็เพาะพันธุ์สัตว์ป่านะครับอยู่ที่นี่ก็ดีครับเพราะว่ามีความสุขเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเราได้มาดูแลสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ดูแลแบบใกล้ชิดมากกว่าที่จะเป็นดูแลแค่ป้องกันโรคเฉยๆไม่ใช่ครับแบบอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขมากกว่าครับภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับไม่ได้มีเฉพาะดูแลพื้นที่หรือว่าตัวสัตว์เฉพาะในป่านะครับมีสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าต่างๆทั่วประเทศเนี่ย25สถานีก็เป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยแล้วก็ให้เขาได้รับทราบแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกหวงแหนว่าสัตว์ป่าหรือว่าทรัพยากรของเราเนี่ยก็คือเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนครับแล้วก็สถานีก็เปิดรับอาสาสมัครนะครับถ้ามีวันว่างช่วงหยุดนักขัตฤกษ์ 3-4 วันแล้วอยากจะมาทำงานที่เป็นประโยชน์ก็สามารถมาช่วยงานสถานีได้นะครับมาช่วยจัดเตรียมอาหารเสือมาช่วยล้างทำความสะอาดกรงคอกแล้วอยากจะมาทำงานที่เป็นประโยชน์ก็สามารถมาช่วยงานสถานีได้ทำมา10กว่าปีแล้วส่วนผมนะครับก็อยากมาทำงานในส่วนของการดูแลอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อให้สัตว์ป่าพวกนี้มันได้มีการพัฒนาเพาะพันธุ์ให้มันขยายกว้างขึ้นครับก็อยากให้เขาอยู่กับธรรมชาติได้ค่ะไม่อยากให้มีคนล่านะคะเขาทำกับสัตว์ก็เหมือนกับทำกับเรานี่แหละแต่เขาพูดไม่ได้แค่นั้นเองก็มีปล่อยทุกปีค่ะใจหนึ่งก็เสียดายนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็เขาจะไปเป็นอิสระก็จะได้ประดับป่าต่อไปค่ะจุดหมายเราก็อยากจะให้เห็นว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงดูแลมาอย่างดีนะครับสามารถไปดำรงชีวิตในป่าได้ไปตั้งต้นพันธุกรรมในป่าได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นสัตว์ป่าของกลางสัตว์ป่าแก้ไขปัญหานะฮะอนาคตที่สามารถจะจัดการหรือว่านำคืนปล่อยสู่ธรรมชาติได้เราก็อยากจะให้สัตว์เหล่านี้ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในธรรมชาติแม้ว่าหน่วยงานเราเล็กๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าภารกิจมันสำคัญ